อ่านทันมั่งไม่ทันมั่งขออภัยด้วยวันนี้ก็ยูทูบเบอร์สายมุกดาหารเราก็มาหลายท่านหลายที่ก็จะเป็นน้องกัปตันเมื่อคู่นี้ก็ไปทั้ง 90% จะถึง 100% แล้วนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดตามความการปั้นองค์พญานาคนี้เจ้าของพ้นเสียตีเยตีผมนี่แหละว่าจะทำให้ได้655ตนตามที่ตั้งจิตปณิธานไว้ก็เลยคงจะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวผมจะถามไปเจอเจ้าตัวเขาแล้วจะถามอีกทีนี่พญานาคหน้าตาแปลกๆหลากหลายสีสันด้วยนะครับนี่สีดำก็มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องเส้นไหว้อะไรต่างๆนะครับก็ไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะเดินไปดูด้านในทุกท่านนะครับผมอันนี้เครื่องไหว้นะฮะอันนี้เมื่อก่อนมีเพิงเอาออกไปแล้วตรงนี้ทำเป็นรูปเรือด้วยโดมบานโอ้ก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนี่มาดูตรงนี้นะครับผมเป็นพญานาคทำสวยมากเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นประตูทางเข้าแต่จะมีการบวงสรวงในเย็นวันนี้นะครับผมผู้คนก็มาหลากหลายทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นทางนางรำด้วยนะครับผมนี่ประตูทางเข้าประดับประดาได้สวยงามมากนะฮะรายการบันทึกบุญนะฮะวันนี้ใครจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็อยู่มีพิธีบวงสรวงแล้วเดินเข้าไปด้านในด้วยกันนะครับอันนี้บางส่วนจากเรือนจอมเพชร1นะครับเป็นหินนี่และอาจชั้นบนด้านนี้อาจจะเป็นสมบัติพญานาคใต้พิภพจะมาไว้ที่นี่ด้วยนี่เป็นหินแปลกประหลาดจะเห็นกลิ่นกลุ่มหินต่างๆฮะบริเวณนี้อันนี้เพิ่งทำเสร็จฮะโอ้โหอลังการแบบสวยอีกแบบพญานาครูปร่างที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นก็แปลกๆไปนะฮะใช่เดี๋ยวพอสีมาบายไปเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปดูด้านไหนดูกันนะครับสวยจังโอ้โหอลังการนะครับตรงจุดที่จะทำพิธีมาเป็นประธานพิธีเปิดให้ด้วยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ก็นี่เป็นจุดที่ทำเป็นน้ำตกน้ำตกด้วยนะสวยอลังการนะฮะภาพไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับผมโอ้ขอบคุณบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพมันไปถึงไหนแล้ว โอ้นี่เป็นรถนั่นเนาะรถตู้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในด้วยกันนะครับผมไปถ่ายแล้วเพราะว่าเจ้าของมันจ้างให้ตีอยู่ก็พากันมาถ่ายแล้วเดี๋ยวบอกเราสิอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับผมในโรงที่มีแขกเรือที่เป็นพญานาคโอ้โหวันนี้เปิดทำน้ำส่งน้ำตกอะไรสวยงามอลังการมากนะสวยงามอลังการมากก็ให้ได้เห็นหลายมุมนะครับก็ให้ได้เห็นหลายมุมภายในนี้
ครับ